ื่อง ECG 12ลีนเป็นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นรุ่นก็คือโมเดลเขาจะเป็นตัวนี้ครับเพจไลเตอร์ทีม2ยี่ห้อฟิลิปซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือตลอดรายการทำงานของเขาก็คือตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าโดยตรงอยู่แล้วใช่คือจะเป็นการวิเคราะห์ผลคือทางหมอเขาจะเป็นคนอ่านเองครับว่าเครื่องนี้คนไข้เป็นโรคอะไรหรือว่าหัวใจผิดปกติในด้านไหนเราจะโชว์มาหลักการทำงานก็คือไม่มีอะไรมากครับก็คือสเต็ปเปิดเครื่องตัวนี้จะเป็นปุ่มนี้ครับปุ่มเปิดเครื่องก็รอเครื่องรันแป๊บนึงใช่ซึ่งขณะที่รอเครื่องก็อาจจะติดลีดก็ได้ติดลีดไปด้วยเลยก็ได้คือลีดตัวนี้จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่1จะเป็นริมลีด4เส้นนี่ครับแขนขาซ้ายขวาผมแล้วก็ประกอบด้วยเชสลีดอีก6เส้นก็คือติดบริเวณหน้าอกด้านนี้ใช่ก็ส่วนประกอบของเครื่องก็จะมีประกอบด้วยตัวเครื่องนี่ครับเป็นตัวนี้เป็นตัวประมวลผลหรืออ่านค่าส่วนที่2คือเป็นโมดูลใช่ตัวนี้ครับเป็น patient module interface คือตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลหรือว่าประมวลผลไปผ่านตัวโมดูลตัวนี้ครับภายในมันจะมีบอร์ดอยู่2บอร์ดซึ่งเป็นตัวบอร์ดคอนโทรลโมดูลเพื่อส่งผลมาที่ตัวเครื่องโดยผ่านสายตัวนี้ครับเป็น data link มันเป็นพอร์ต USB ปกติเป็นพอร์ต LAN ปกติก็วิธีการตรวจเช็คเครื่องการตรวจเช็คเครื่องก็คือสเต็ปแรกเราก็เป็นการเมนเทนแนนซ์โดยทั่วไปนะก็คือ1ทําความสะอาดตัวเครื่องบริเวณเคสหน้าจอตัวนี้จะไม่ใช่เป็นหน้าจอสัมผัสเป็นหน้าจอปกติผมก็ใช้ผ้าหมาดๆชุบเอาก็ได้หรือว่าจะใช้น้ำยาที่เคยใช้ครับผมก็ทําความสะอาดคีย์บอร์ดก็ใช้แปรงปัดหรือใช้ลมเบาๆปัดเพื่อให้ฝุ่นมันออกคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ปกติครับตัวนี้ใช่โอเคครับก็มาถึงขั้นตอนการเทสเซอร์วิสโหมดก็คือให้เรากดปุ่มเปิดเครื่องปกติรอจนเครื่องบูทเข้าหน้าโปรแกรมโอเคครับพอถึงหน้านี้ให้เรากดคอนโทรลชิปแล้วก็น็อตคือจะใช้ด้วยกัน3ปุ่มคอนโทรลชิปแล้วก็น็อตปุ๊บเครื่องจะถามหาพาสเวิร์ดครับผมพาสเวิร์ดตัวนี้จะเป็น1 5 7 3กด enter ครับเครื่องจะเข้าสู่กระบวนการ process หรือ ESP เหมือนกันคือ Appen Cell Test เขาจะเซลเทสตัวเขาเองก่อนโดยสังเกตที่ว่ารูปนาฬิกาจะตัวนี้ครับเขาจะกระพริบตลอดรอจนเครื่อง process ตามหัวข้อต่างๆอัตโนมัติครับผมตัวนี้เป็นขั้นตอนเซลเทสตัวนี้เป็นขั้นตอนเซลเทสจะใช้เวลาจนเสร็จสิ้นกระบวนการอยู่ประมาณสักประมาณไม่น่าจะเกิน10นาทีประมาณนี้ครับพอเครื่องโปรเซสเสร็จแล้วให้สังเกตตัวนี้ฮะข้อมูลต่างๆจะถูกรันตั้งแต่เป็นซอฟต์แวร์ดิวิชั่นไหนเป็นกระแสไฟเป็นอะไรยังไงทุกอย่างแบตเตอรี่มันประมาณไหนก็จะมาอยู่ที่ตัวนี้หมดเลยสังเกตง่ายคือก่อนหน้าที่เครื่องจะโปรเซสเสร็จอะครับตัวนี้มันจะเป็นสีเทาหมดเลยแต่ถ้าเครื่องโปรเซสเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วตัวนี้จะขึ้นเป็นตัวแถบดำให้เราเลือกให้เราเลือกไปที่สตาร์ทตัวนี้ครับแล้วก็กด enter ก็ได้เครื่องก็จะเข้าสู่สเต็ปเทสต่อไปเมื่อกี้จะเป็นเสียงอะไรขึ้นมาว่าปิ๊บครั้งหนึ่งคือเขาถามว่าคุณได้ยินเสียงปิ๊บนี่ไหมถ้าเราได้ยินให้เรากดเยสถ้าเราไม่ได้ยินให้เรากดโนนี่เราได้ยินเรากดเยสครับผมคือเขาจะให้เรากดปุ่มสแตนบายหรือว่าชัตดาวน์เป็นปุ่มเดียวกันครับคือปุ่มนี้ให้กดหนึ่งครั้งครับผมตัวนี้เป็นการเทสหน็อปก็คือให้เราหมุนหน็อปอย่างช้าๆฮะไม่ต้องหมุนเร็วหมุนไปทางตามเข็มนาฬิกาสักประมาณ 5-6
5-10 รอบปรากด enter ครั้งหนึ่งหมุนทวนเข็มนาฬิกา 5-10 รอบครับปรากด enter ครั้งหนึ่งเดี๋ยวแป๊บไม่ว่าจะไปโทรถามเด้อแล้วเราก็กด accept ครั้งหนึ่งถ้ามันเด้งขึ้นมาว่าเหมือนกับว่าเครื่องยังโปรเซสไม่พอฮะเราก็หมุนใหม่ทีนึงหรือว่าคือทำให้ครบสเต็ปจนเขายอมรับว่าโอเคเขายอมให้ผ่านไปได้นะใช่ทีนี้ก็เข้าวัตถุการเทสคีย์บอร์ดก็ให้เรากดไล่ได้เลยครับเขาจะเช็คทีละปุ่มละปุ่มละปุ่มใช่ประมาณนี้ฮะครับแล้วก็เป็นปุ่มคอนโทรลด้านข้างโอเคครับผมถ้าเครื่องเขาดีเทคทุกปุ่มครบปุ๊บตัวนี้มันจะขึ้นให้เราว่าดันเขาจะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกให้เราก็ถือว่าเราเทสทุกปุ่มครบถ้วนแล้วนี่ถ้าปุ่มใดปุ่มหนึ่งเสียปุ่มนั้นจะไม่แสดงสัญลักษณ์ที่คือเราได้กระทำลงไปแล้วคือเขาจะขึ้นเป็นตัวแบงค์เป็นสีขาวไปเลยเราก็ต้องมาเช็คในเรื่องของคีย์บอร์ดแล้วว่าคีย์บอร์ดมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่ขึ้นสีฟ้าใช่จะไม่ขึ้นสีฟ้าแบบนี้ครับอันนี้คือขึ้นครบถ้วนเครื่องหมายตัวนี้ขึ้นดันแล้วอันนี้เช็คบ็อกซ์แสดงเครื่องหมายถูกต้องครับผมเช็คบ็อกซ์แล้วก็กด enter ไปผมทีนี้ก็เข้ามาสู่การเทสดิสเพย์จะประกอบไปด้วยหัวข้อที่1คือ colorต่างๆหัวข้อที่2เป็นการกำหนดแพทเทิร์นตัวเช็คแพทเทิร์นต่างๆครับตัวนี้ก็คือโอเคครบถ้วนเขาก็จะถามเราว่าตัวเนี้ยเทสเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วก็แล้วเขาจะทำการปริ้นมาให้เป็นการปริ้นผลตัวเช็คของเราเมื่อกี้ครับซึ่งครั้งแรกมันจะการเป็นการปริ้นเหมือนเทสปรินเตอร์ด้วยครั้งนึงก่อนก็ให้เรากด enterกดเย็นไปรอจนเครื่องโปรเซสแป๊บนึงเขาจะพิมพ์เป็นรีพอร์ตออกมาให้นี่ว่าปุ่มคอมพลีทหรือปุ่มโอเคใช้สเปคบาร์แทนใช่สเปคบาร์หรือ enter ครับแทนกันได้ก็จะเป็นเขาก็จะเป็นภาษาต่างๆออกมาให้แล้วก็เป็นแพทเทิร์นต่างๆที่เราตรวจเช็คไปเมื่อกี้ฮะใช่ก็เป็นการเทสปรินเตอร์ในหัวเทอร์มอลปรินออกมาในตัวด้วยใช่ตัวนี้เขาก็จะถามว่าเราต้องการที่จะดูผลที่เราเทสเซอร์วิสเมื่อกี้ไหมใช่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็ตอบโนแต่ถ้าเราต้องการเราก็ตอบเยสครับเครื่องก็จะทำการปรินกระดาษมาให้เป็นรีพอร์ตทุกอย่างผลการตรวจเช็คเครื่องจะออกมาในกระดาษหน้านี้หมดเลยครับผมเนี่ยฮะคือเขาก็จะบอกตั้งแต่ควรที่จะปริ้นเทสควรที่จะปริ้นครับผมเป็นรีพอร์ตในการถูกต้องแล้วก็มีค่าครั้งต่อครั้งก่อนเหมือนอันนี้ด้านนี้ครับโอเคคือตัวนี้มันจะบอกหมดเลยว่าตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นไหนเป็นเครื่องซีเรียลนัมเบอร์อะไรซอฟต์แวร์ของเครื่องรีเวอร์ชันไหนซอฟต์แวร์ของ Module Revision ไหนทุกอย่างจะถูกรีพอร์ตออกมาในด้านนี้หมดเลยแม้กระทั่งกระแสไฟที่เขาต้องการในวงจรตัวเครื่องนะครับทุกอย่างก็จะออกมาในตัวนี้หมดเลยโวลเตจของแบตเตอรี่ไฟแบตเตอรี่2โวลต์ตัวนี้ออกมาเท่าไหร่แบตเตอรี่ที่เขาเหลือสเตตัสของแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่คือตอนนี้ 75% ก็จะฟอร์มหมดเลยใช่ทีนี้ก็มาถึงตัวนี้ที่ผมบอกเซลล์เทสรีซอลเขาจะออกมาตรงนี้ตัวใดที่มีปัญหามันจะขึ้นเป็นเฟลให้คือเป็นการให้เรารู้ว่าเราเครื่องมันมีความผิดปกติในตรงไหนเราก็มันเริ่มเช็คอีกทีนึงว่าตามหัวข้อไหนถ้าปรินเตอร์เทสเฟลเราก็ต้องมาเช็คแล้วปรินเตอร์เรามีปัญหาไหมหัวมีปัญหาไหมสกปรกหรือว่ากระดาษมีปัญหาอะไรครับตัวพิมพ์เทสพิมพ์เทสนี่หมายมันย่อมาจากPartition Module Partition Interface Module ครับผมก็ต้องมาเช็คละว่าถ้ามันเฟลสายรีดมีปัญหาไหมเคเบิล Module มีปัญหาไหมหรือว่าตัว Module มีปัญหาไหมครับตัวนี้มันจะเป็นบอกเป็นสวิตช์แมนนวลให้กับทางช่างด้วยครับว่ามันเกิดความผิดปกติในด้านใดโอเคก็ตัวนี้ก็คือเสร็จสิ้นการตรวจเช็ค
ครื่องในเบื้องต้นนะฮะก็คือเป็นการเทสในเซอร์วิสโหมดครับ